ค่ะซึ่งหลังจากเดินสายนะคะหารือกับผู้ที่มีบทบาททางด้านการเมืองนะคะทางด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ก็ออกมาแถลงข่าวนะคะว่าในส่วนของจะมีการนำข้อหารือต่างๆนั้นมาสรุปแล้วก็นำเสนอให้ทุกๆฝ่ายได้รับทราบนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีหลังจากที่รับทราบการแถลงข่าวจากคุณอภิสิทธิ์แล้วก็บอกว่าพร้อมรับฟังข้อเสนอของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แต่ไม่ต้องการให้ตั้งเงื่อนไขค่ะขณะที่ทางด้านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เองนะคะก็บอกว่าพร้อมเว้นวรรคทางการเมืองไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งหากว่าทุกฝ่ายยอมรับในข้อเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศค่ะเมื่อวานนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็เปิดเผยหลังจากที่ได้เข้าพบปะพูดคุยกับฝ่ายต่างๆเพื่อจัดทำข้อเสนอหาทางออกให้กับประเทศทุกฝ่ายมีความวิตกกังวลกับสถานการณ์ความขัดแย้งในปัจจุบันดังนั้นข้อเสนอของตนเองอยู่บนพื้นฐานแล้วก็มีหลักการสำคัญก็คือให้ประเทศนั้นเดินหน้าไปด้วยดีต้องเข้าสู่การปฏิรูปที่ชอบธรรมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเป็นไปตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญและกฎหมายโดยจะเปิดเผยข้อเสนอทั้งหมดภายใน 1-2 วันนี้ค่ะและหากว่าทุกฝ่ายยอมรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อแสดงความจริงใจฟังเสียงคุณอภิสิทธิ์ค่ะและผมก็ยอมรับว่าผมก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาและเป็นคนหนึ่งที่มีบทบาทในการนำพาประเทศชาติบ้านเมืองมาสู่จุดนี้ผมจึงต้องตอบคำถามแก่สังคมว่าแล้วในข้อเสนอของผมในแผนของผมเนี่ยตัวผมอยู่ตรงไหนหรือผมได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่าเพื่อความชัดเจนเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าข้อเสนอที่ผมจัดทำทั้งหมดเป็นข้อเสนอที่อยู่บนพื้นฐานของความจริงใจที่จะให้บ้านเมืองมีทางออกผมขอประกาศอย่างชัดเจนว่าหากทุกฝ่ายยอมรับข้อเสนอผมในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นต่อไปผมจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งทางด้านนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าพร้อมรับฟังข้อเสนอของนายอภิสิทธิ์ที่จะมีการเปิดเผยในอีก2วันข้างหน้าหากข้อเสนอมีความเป็นไปได้และเชื่อว่าทุกฝ่ายพร้อมทำตามโดยเฉพาะรัฐบาลเองก็เปิดกว้างรับฟังข้อเสนอแน่อยู่แล้วแล้วก็หวังว่าข้อเสนอนี้นายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.นั้นจะยอมรับได้ฟังเสียงคุณยิ่งลักษณ์ค่ะก็หวังว่าข้อเสนอของคุณอภิสิทธิ์จะเป็นข้อเสนอที่ทางคุณสุเทพก็พอที่จะรับได้บ้างนะคะเพราะฉันเองก็ยังไม่ทราบว่าอย่างไรก็หวังว่าทางคุณสุเทพและพี่น้องประชาชนนะคะเพราะว่าเราเองเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันเราน่าจะถึงเวลาแล้วที่เราจะพูดคุยกันเราเป็นอย่างนี้มา 5-6 เดือนแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้ประเทศเราดีขึ้นนะคะก็เราคิดว่าถ้าอะไรที่เรามีจุดร่วมร่วมกันได้เราค่อยๆเดินเถอะค่ะแล้วค่อยๆปรับจุดร่วมนี้เข้าหากันเราพยายามที่จะลดทิฏฐิต่างๆแล้วก็ใช้หลักของความจริงใจในการที่จะพูดคุยกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเห็นนะคะว่าเมื่อมีการกำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจนออกมาแล้วก็คือวันที่20กรกฎาคมทำให้ทุกฝ่ายสบายใจแล้วก็จะสามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศได้ค่ะ